ถ้าวันศุกร์นี้เกิดการยุบพรรคขึ้นมันไม่ใช่แค่ยุบพรรคหรอกครับมันไม่ใช่แค่ตัดสิทธิ์ธนาธรไม่ใช่ตัดสิทธิ์ผมหรอกครับแต่มันคือการยุบความหวังของคนไทยจำนวนมากที่ฝากเอาไว้กับพรรคอนาคตใหม่คุณยุบพรรคพรรคก็ไปฮะคุณตัดสิทธิ์คนก็ไปครับแต่นี่คือคุณทุบเข้าไปที่หัวใจของผู้คนที่เขามีความหวังกับการเมืองไทยหลังจากสิ้นหวังมานานคุณกำลังเข้าไปทุบหัวใจของเยาวชนคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ตั้งความหวังไว้ว่าการเมืองไทยยังมีความหวังยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมหนังเรื่องยุบพรรคครั้งนี้คุณจะไม่เห็นอนาคตใหม่หายไปแต่คุณจะเห็นอนาคตใหม่ที่เติบโตกว่าเดิมหนังยุบพรรคเรื่องนี้คุณจะไม่เห็นธนาธรหรือปิยบุตรหายไปคุณจะเห็นธนาธรและปิยบุตรไปโลดแล่นทั่วประเทศมากกว่าเดิมมันก็ไม่น่าแฟร์เท่าไหร่เพราะว่าคิดว่ามีอีกหลายพรรคที่มีกรณีแบบนี้คือถ้าแรงก็แรงในการทุกพรรคไม่รู้ตามหลักกฎหมายว่ามันผิดอะไรยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าในการดำเนินพรรคให้มันไปต่อได้ก็ต้องใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งค่ะซึ่งคุณธนาธรเขาก็มีกำลังทรัพย์ตรงนั้นที่จะสนับสนุนพรรคของตนเองถ้าผิดก็สมควรถูกยุบครับด้วยความรู้สึกว่าคิดว่าไม่ผิดเพราะทุกพรรคก็ทำแบบนี้แต่ว่าเขาปิดบังเบื้องหลังมากกว่าคิดว่าพรรคการเมืองยังไงก็ต้องแบบมีแหล่งรายได้อะไรสักอย่างซึ่งแบบพรรคที่ตั้งมาใหม่อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบหาทุนได้ยากก็เลยอย่างกรณีที่เขาให้เงินยืมส่วนตัวมาเป็นเงินพรรคอย่างเงี้ยว่ามันก็อาจจะแฟร์มั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลที่ยุบคืออะไรผมคิดว่ามันน่าจะทำเป็นแบบเหมือนบรรทัดฐานเดียวกันนะครับไม่ควรมีการเจเนเรตอะไรที่มันแบบให้อีกฝ่ายหนึ่งมีได้เปรียบมากกว่าครับพรรคการเมืองไม่ควรจะถูกยุบโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่แบบผิดกฎหมายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นคิดว่าเป็นประเทศเสรีใครๆก็สามารถขัดขานหรือว่ามีความคิดต่างๆได้พี่ว่าก็มีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะทำได้ครับก็เห็นด้วยครับกับการที่แบบขัดขานการถูกยุบครับคิดว่าเราควรจะช่วยกันขัดขานช่วยเอาความยุติธรรมให้กับสิ่งที่ถูกต้อง